ับเจนครับไม่ใช่โอเคก็เพิ่งทราบเมื่อตอนที่ผมเมื่อตอนช่วงบ่ายๆนะซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันแต่ก็ปกติแล้วจริงๆเขาก็เล่นเรื่องนี้ด้วยนะทีนี้ก็ตอนแรกผมก็เลยกลัวเขาถึงภาพไม่นั่นเพราะพ่อดมเล่นหนังกับผมมาแทบจะทุกเรื่องตั้งแต่บริการหนึ่งแทบจะทุกเรื่องเลยก็ว่าได้มีที่จริงมีตัวพ่อดมด้วยทีนี้เห็นตอนไปเข้าโรงพยาบาลก็เลยว่าสุขภาพแกคงจะไม่ค่อยดีพอได้ฟังข่าวก็ใจหายเหมือนกันนะครับเพราะปกติแล้วผมก็ค่อนข้างจะสนิทผมก็จะเรียกพี่ดมอยู่ตลอดไม่เคยเรียกพ่อดมสักทีบางทีก็ดมพี่ดมดมก็จะเล่นกับแกอยู่ตลอดก็ใจหายก็รู้สึกสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตลกทุกคนครับก็เสียใจแทนครอบครัวของคุณแจ๊สแล้วก็ชื่นชื่นทุกคนด้วยนะครับก็วันพรุ่งนี้ผมก็จะร่วมสอบเพื่อพรุ่งนี้แล้วก็26นี่ผมจะเป็นเจ้าภาพเต้นคุณหน่อยด้วยเอกลักษณ์ของพ่อดมคือตรงไหนบ้างคะที่รู้สึกประทับใจคะพ่อดมเป็นคนสนุกนะเป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวนะเป็นคนคือเล่นอะไรได้หมดอะสนุกอะคือเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวอยู่แล้วพ่อดมพี่ดมเลยเรียกพี่ดมอะบางทีก็เรียกพี่ดมแหละบางทีก็ดมเฉยสนุกแต่แกตลกก็เหมือนป่าต๊อกเมื่อก่อนผมก็ไม่เคยเรียกป่าต๊อกเรียกพี่ต๊อกเหมือนก่อนเจอกันแล้วพี่ตั๊กดูพอดมเงินก็เหมือนเราอยากเรียกให้เขาอายุน้อยลงอ่ะเราความหมายของเราคือจริงๆแล้วคนที่ได้เห็นใจแจ๊สนะจริงๆก็อ่านรายการวีดีทอมาด้วยกันก็นั่งคุยนั่งอะไรอย่างนี้กันก็ต้องบอกว่าแล้วไปเจอพี่เทพด้วยก็ลูกเขยก็นั่งว่าน่าจะหนักอยู่ก็ได้ฟังข่าวที่โรงพยาบาลผมก็ยุ่งแต่กับหนังสองเรื่องเนี้ยผมมาลือกับเป็น3ต่อนะแต่พรุ่งนี้ผมไปรดน้ำศพแล้วก็วันที่26แจ้งสัญชาติเป็นเจ้าภาพแจ้งพี่หม่ำทราบมาตลอดว่าเขาโดนรู้ครับรู้ครับได้มีโอกาสไปเยี่ยมหรือคุยก็ฟังข่าวจากแจ้งบ้างจากข่าวจากอะไรบ้างจากพี่เทพบ้างเจอพี่จุ๋มพี่เทพเจอกันบ่อยก็คุยกับพี่เทพบ้างเร็วอาทิตย์ที่แล้วก็เจอพี่เทพก็นั่งคุยเรื่องพ่อดมนี่แหละก็โอเคละไปโอเคก็หลับให้สบายพี่ดมพ่อดมของผมหลับยาวไปครับเหนื่อยมาเยอะแล้ว80กว่าแล้วนอนยาวไปเลยพ่อดมในฐานะที่พ่อดมเรียกว่าเป็นตำรวจแบบใหญ่เรามองว่าเขาเป็นรุ่นครูเลยแหละก็รุ่นครูรุ่นปรมาจารย์ตอนที่ชวนชื่นแบบดังๆผมยังอยู่คณะ9ยอดอยู่เลยเมื่อ36ปีที่แล้วตอนนั้นชวนชื่นดังมากแต่ยิ้มแป้นยิ้มแป้นนี่คือพวกพี่ถั่วและพี่ปานเมื่อก่อนพี่ปานก็ชื่อปานยิ้มแป้นคือพี่ถั่วและใน2คณะนั้นเขาจะตีคู่กันเลยกับอีกคณะหนึ่งสมัครชอบด้วย3คณะนี้ก็จะมาไล่ๆกันเลยสมัยก่อนผมมาณเล็กๆผมคณะของคณะ9ยอดก็ได้งานแทนจากชวนชื่นบ้างจากอะไรบ้างพวกนี้ชวนชื่นเขาเล่นเป็นชุดเล่นอะไรอยู่แล้วเมื่อก่อนพี่จิ้มก็ยังเด็กๆอยู่ไหมยังเล็กๆได้สอนอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่มันก็รับจำกันไปแหละพี่ตลกก็จำกันมาจำกันไปจำกันมาจำกันไปสนุกสนานกันไปตลกคาเฟ่สมัยก่อนแต่เป็นคนจิตใจดีพี่ดมพ่อดมเนี่ยเป็นคนสนุกล่าสุดก็มาไก่แจ๊สที่ซุปเปอร์มาร์ทนะผมก็ยังอําแกอยู่เลยไม่ได้ทำอะไรก็ยืนเฉยๆไปรอมาที่บ้านไปเดี๋ยวลูกแบ่งตังค์ให้ไม่ต้องมาหรอกไปพี่ปับไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่ปับคณะตอนนี้ยังเลยแต่พรุ่งนี้ได้เจอกันแน่พรุ่งนี้ได้เจอกันพรุ่งนี้เราต้องจบ4โมงเย็นนะชวนมาเล่นหนังก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าคุณบรรลือเนี่ยคือมีพ่อดมเล่นด้วยทีนี้ก็ทีมงานเฮ้ยพ่อดมไม่ค่อยสบายนะกลัวจะเดี๋ยวจะมีปัญหาที่จริงเลยก็เลยไม่ได้ติดต่อที่จริงมีอยู่แล้วแล้วหนังที่อย่างส่วนใหญ่จะขึ้นมีแทบจะทุกเรื่องเลยมันสนุกดีแล้วได้พูดได้คุยได้นั่งได้คุยแกสนุกแล้วคุยขี้เล่นด้วยขี้อําด้วยเหมือนมาคุยเล่นมากกว่าเออใช่เหมือนไม่มาทำงานหรอกมานั่งคุยกันบางทีแกแกล้งงอนไม่ถ่ายแม่งแล้วแม่งเลยเอาตังค์คืนไปเลยบางทีก็แค่หยอกผมบางทีเขามาเห็นป้าก็หิวข้าวเอ้ยพวกผู้กับเอาตักข้าวมากินหน่อยสิไปตักเองไม่ได้ไงเอ้ยก็เป็นดาราไม่ได้นั่นตักมาให้ที่ผู้กับก็หยอกกันเล่นสนุกสนานคนขี้เล่นคนขี้เล่นบางทีฟังโทรมาเมียโทรมาบอกว่าพ่อดมไปแล้วนะใจหายเหมือนกันอยู่โรตัสช่วงมันสักบ่ายโมงนี่แหละบ่ายโมงกว่าๆก็ตกใจเฮ้ยก็ยังคุยกับพี่เทพอยู่เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วก็ไปพ่อดมพี่ดมของผมหลับยาหลับให้สบายไม่ต้องห่วงลูกเต้าก็สบายหมดแล้ว
มีครอบมีครัวดังกันทุกคนก็มีวันเกิดก็ต้องมีวันไปไปให้สบายพ่อดมว่างๆผมจะตามไปว่างๆครับตอนนี้ยังไม่ว่างไม่ว่างครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างหนังอีกเยอะเลยดูหนังกันก่อนครับครับหนังผมมีหลายเรื่องเลยครับของลูกชายของเด็กในคาถาเด็กสร้างอีก 3-4 เรื่องสร้างสิ่งของเราก่อนเนาะใช่ใช่ครับว่างๆครับว่างๆครับโอเคครับขอบคุณค่ะรอนะผมได้ๆๆนี่เลขาของพอดบุญครับกับอานนท์อ๋อแต่พิมพ์ที่โพสต์มามั้ยโพสต์มาไม่สบายไม่สบายหมดเลยอ๋อสวัสดีค่ะได้เจอกันบ่อยเจอกันบ่อยพี่มามาถ่ายรูป